เอนทรอปีเนี่ยก็อาจจะแสดงนะในรูปของค่าผลรวมนะครับที่อยู่ในสภาวะที่อยู่สูงกว่าศูนย์สมบูรณ์นะครับหรือว่าจะเทียบกับฐานอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกคือค่าเอนทรอปีที่เราเห็นในตารางเทอร์โมเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นค่าสัมพัทธ์กับจุดอ้างอิงนะความหมายก็เป็นแบบนั้นทีนี้เขาประโยคนี้เขาบอกว่าไอ้จุดอ้างอิงนั้นน่ะจะใช้ศูนย์สมบูรณ์เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้จุดอื่นๆก็ได้นั่นแล้วแต่ความสะดวกอย่างตารางเทอร์โมหลายเล่มนะครับคุณสมบัติของน้ำเนี่ยก็จะอิงกับจุดทริปเปิลพอยต์นะจุด01 องศาเซลเซียสนั่นแหละนะครับนั้นตรงนั้นเขาจะให้เอนทรอปีเป็นศูนย์เนาะแล้วก็ถ้าสถานะอยู่สูงกว่านั้นถ้าสถานะใดที่มีพลังงานสูงกว่าจุดทริปเปิลพอยต์นั้นเนี่ยก็จะมีค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นบวกแต่ว่าสภาวะไหนที่อยู่ที่มีพลังงานต่ำกว่าจุดทริปเปิลพอยต์เราก็จะเห็นเอนทรอปีเป็นลบอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าอย่างน้ำยาทำความเย็นทั้งหลายเนี่ยเราก็มักจะพบว่าไอ้ตัวฐานเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เลข -40อะไรเงี้ยเป็นฐานนะครับอุณหภูมิ -40เป็นฐานเราก็อาจจะไปเจอว่าเอนทรอปีนะอุณหภูมิ -40เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะครับนั้นที่สถานที่สภาวะที่มีพลังงานในตัวสูงกว่านั้นก็มีเอนทรอปีมีค่าเป็นบวกแล้วก็กลับกันถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่พลังงานต่ำกว่าอุณหภูมิ -40ก็จะมีเอนทรอปีเป็นลบเลยนะครับอ่ะความหมายก็ประมาณนี้อันนี้ค่าเอนทรอปีที่อยู่ในตารางเนี่ยนะครับในนี่ไงผมพูดนำไปละเขาบอกว่าเอนทรอปีที่อยู่ในตารางเนี่ยมักจะอ้างอิงกับเนี่ยครับเบสอยู่ที่-40เนาะแล้วก็เพราะว่าไอ้ตัว-40 องศาเซลเซียสเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในอะไรอ่ะเป็นสเกลฟาเรนไฮต์เดิมด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจละสงสัยในสมัยก่อนน่ะตัวน้ำยาทำความเย็นนี่เขาอาจจะใช้ฐานอยู่ที่ฐานที่อ้างอิงกับฟาเรนไฮต์นะไอศูนย์เอนทรอปีเป็นศูนย์นี่อาจจะอิงกับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์เพราะว่าแต่ก่อนก็คือเขาเรียกอะไรความรู้หรือศาสตร์มันก็เกิดที่ยุโรปที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็เขาใช้อุณหภูมิฟาเรนไฮต์เป็นหลักนะเนาะก็ไอตัวค่าเอนทรอปีเป็นศูนย์เนี่ยในสมัยก่อนเขาก็จะอ้างอิงกับสเกลฟาเรนไฮต์เป็นหลักซึ่งมันมาตรงกับ -40ของสเกลเซลเซียสมั้งนะครับนี่คือเดาเนาะในการคำนวณนะครับไอสภาวะที่เป็นสภาวะฐานเนี่ยจะต้องเช็คเสมอนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะครับเนื่องจากการใช้ฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเอาพูดประมาณว่าถ้าใช้ตารางเทอร์โมฉบับไหนก็ให้ใช้ฉบับนั้นนะครับในการคำนวณไม่ใช่สภาวะที่หนึ่งไปเปิดตำราเล่มตารางของตละของตำราเล่มนี้พอสภาวะที่สองดันไปเปิดตารางในอีกตำราในตำราอีกเล่มหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะใช้ฐานหรือจุด reference อ่ะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะครับก็เมื่อกี้เดี๋ยวพูดนอกเรื่องนิดนึงคือเมื่อกี้ที่พอผมอ่านประโยคแรกเสร็จปุ๊บแล้วผมพูดอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็อ่านเจอประโยคที่สองว่าอ้าวเราพูดไปแล้วหรือเราคิดล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีอ่านหนังสือนะครับผมเข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นการอ่านแบบ active reading นะก็คือเหมือนอ่านปุ๊บแล้วก็พยายามเดาล่วงหน้าไปก่อนว่าเนื้อความถัดไปเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีสมาธิในการอ่านมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะเราคิดไปก่อนแล้วนะครับคิดถูกก็ดีแปลว่าเราพอรู้เรื่องนะแปลว่าเราเข้าใจ
คิดผิดก็แค่คิดผิดแล้วก็ปรับมุมมองปรับความเข้าใจสมัยก็จบนะครับแต่ว่าการอ่านแบบไหลไปเรื่อยๆแบบที่เป็น passive reading เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนาะผมชอบเทียบว่าเวลาอ่านหนังสืออ่ะให้ทําเหมือนดูหนังอ่ะว่าเรามักจะเดาฉากถัดไปใช่ไหมว่าเขาจะทําอะไรต่ออ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือตําราเรียนอ่านแบบนี้นะครับอ่านแบบ active reading นี่แหละนะมันก็จะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ